ไม่รู้ว่ามันเหมือนลงโทษแบบค่อนข้างจะโบราณพี่ชูเป็นนายผมแล้วผมไปทำอะไรไม่ดีพี่ชูก็ต้องทำจริงแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วคือมันไม่ควรจะต้องไปลงโทษผบ.แต่หมายถึงว่าผบ.หรือว่าหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยคุณต้องไปเข้มงวดดูว่าไอ้สาเหตุมันไม่ใช่เข้มงวดหมายว่าสาเหตุของการที่คุณทำให้มันเกิดทหารที่มันเบ่งแบบนี้มันมาจากอะไรคุณระเบียบวินัยของคุณทหารเรือเนี่ยนะที่เป็นยศนาวาเอกเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของอาการมึนเมาแล้วก็ไปอ้วนเบ่งไปเบ่งในผับกับตำรวจครับแล้วตำรวจเอาจริงมันมีทั้งในผับกับตำรวจทั้งในผับเอกมัยมีหลายที่ตำรวจเมืองชนใช่ป่ะอันนั้นเมืองชนอันนั้นเมืองตำรวจแบบทำหนังสือไปเลยครับอันนี้ก็ต้องโอเคตำรวจเจ๋งอยู่ตำรวจก็แข็งอยู่แต่ผมว่าที่เอกมัยก็ไม่ธรรมดาแต่ที่เอกมัยเนี่ยไม่เคยตำรวจไม่ได้เอาเรื่องไม่ได้ทำแต่มันมีคลิปออกมาใช่คลิปออกมาก่อนแล้วมันมีข่าวมันบอกว่ามีไปเบ่งอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แบบที่ไปทำเรือเขาพังด้วยต่างๆด้วยอ๋อนะฮะเรือยอทโอ้นี่ท่านไปอ้างว่าเป็นเรือของไปแบบเรือของเพื่อนแล้วก็บอกแบบจะไปจองซื้อบ้านอะไรต่างๆบ้านไปหลายที่นะนะครับอันนี้เห็นคนขุดข่าวมาอยู่ครับแต่พอยต์คือว่านักข่าวคนเดิมใช่ไหมฮะคนเดียวกันคนเดียวกันแล้วก็โดนทำลงวินัยไป14วันที่นย.นาวิกโยธินเนี่ยนะฮะแต่ว่าตามข่าวที่ได้รับมาเนี่ยนะฮะคือล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าผบ.ทล.โดนด้วยผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยรับผิดด้วยนะฮะทำลงตัวเองป่ะทำลงวินัยตัวเอง3วัน2ลำดับแล้วผบ.นั่นน่ะผบ.แล้วก็ฐานทัพเรือผบ.ทัพเรือผบ.ทัพเรือโดนอีก7วันอีก7วันครับแต่ตรงนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเป็นกฎของทางฐานเรืออยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าตัวท่านกฎหมายของทุกเหล่าทัพคือโดยสภาพแล้วเมื่อผบ.ทล.เขาลงโทษตัวเองอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นกฎโดยปริยายสองระดับชั้นขึ้นไปอันนี้ตามกฎรู้สึกใจนี้นะกฎอันนี้เป็นกฎใหม่ที่มันมีเป็นที่รู้กันสองระดับชั้นขึ้นไปครับใช่ไหมคือลำดับชั้นที่บังคับบัญชาโดยตรงอันที่หนึ่งเนี่ยจะโดนแบบ7วันขึ้นมาอีกนี่โดน3วันประมาณเนี้ยทั้งหมดเพราะว่าถือว่าคุณหย่อนยานแล้วท่านต้องทำอะไรในทำลงวินัยฮะไม่รู้คือไปถามดูสิคือผมเห็นภาพก็สัมภาษณ์ดูสิผบ.ทล. 3วันอีก3วันข้างหน้าให้นักข่าวไปรอสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับคืออันนี้ก็โอเคนะคือหมายถึงว่านี่เป็นการเบ่งใช่ไหมเกิดจากความผิดในการมีลูกน้องตัวเองไปเบ่งครับทีนี้ถ้าลูกน้องตัวเองซ้อมลูกน้องตัวเองอ่ะกรณีทหารทำร้ายกันแล้วซ้อมทรมานหรือว่าสารทหารนะทำลงวินัยจนตายที่ซ้อมเมียไอ้ที่ทำร้ายเมียฮะใช่ไหมที่สารทหารนะครับอันนั้นก็ทำร้ายเมียไงคือทำร้ายคนอื่นใช่ไหมไว้ไปทำร้ายเมียไงแต่ปรากฏว่าพ้นผิดอ่ะฮะแต่ว่าข่าวที่มันเป็นมาตลอดก็คือเรื่องของการลงโทษลูกน้องตัวเองจนตายหรือการซ้อมทรมานหรือการใช้งานเยี่ยงทาสหรืออะไรก็ตามเนี่ยพวกนั้นเนี่ยต้องทำลงวินัยไหมหรือแม้กระทั่งการทำลงวินัยจนตายเนี่ยผบ.ทล.หรือว่าผู้บังคับบัญชาต้องลงโทษตัวเองไหมมันควรจะใช่ด้วยใช่ไหมมาแล้วนะไม่แต่อย่างนี้จำเป็นที่ผบ.ทล.ต้องทำลงวินัยตัวเองเหรอทำให้มันดูเข้มงวดอันนี้ผมถามอีกมุมหนึ่งนะว่ามันมีความจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอว่าคือแต่ละบุคคลมันก็เป็นปัจเจกบุคคลที่เราควบคุมไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติพี่ชูคือมันเป็นไม่รู้ว่ามันเหมือนลงโทษแบบค่อนข้างจะโบราณพี่ชูเป็นนายผมแล้วผมไปทำอะไรไม่ดีพี่ชูก็ต้องทำจริงแล้วเนี่ยจริงๆอ่ะมันไม่ใช่อยู่แล้วคือมันไม่ควรจะต้องไปลงโทษผบ.แต่หมายถึงว่าผบ.หรือว่าหัวหน้าหน่วยต่างๆเนี่ยคุณต้องไปเข้มงวดดูว่าไอ้สาเหตุมันไม่ใช่เข้มงวดหมายว่าสาเหตุของการที่คุณทำให้มันเกิดทหารที่มันเบ่งแบบนี้มันมาจากอะไรคุณระเบียบวินัยของคุณเนี่ยคือคล้ายๆกับว่าอันที่หนึ่งคือระเบียบวินัยของคุณจริงๆมันเหมือนกับว่าโอ้มันเข้มงวดจริงๆแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือเข้มงวดกับทหารระดับล่างครับไอทหารระดับผู้การขึ้นมาระดับนายพลขึ้นมาเนี่ยคุณเข้มงวดได้ปะจริงๆคุณเข้มงวดไม่ได้นะคุณเข้มงวดยากนะแล้วมันกลายเป็นว่าพวกนี้ก็คือแบบเป็นใหญ่ได้ไงครับไอเนนอาจจะตัวรีบใช่ปะมันคือระบบประเพณีวินัยของทหารที่มันแบบว่าอ๋อพลทหารมันตัวรีบเพราะผู้พันผู้การมันก็ใหญ่อะไรเงี้ยใช่ปะนี่คือปัญหาของประเพณีทหารเลยเพราะงั้นคุณจะไปแบบอ๋อจะบอกว่าเอาผบ.ไปขังมันแก้ไม่ได้หรอกอันที่สองก็คือความใหญ่โตของทหารที่มันมีแต่คนภายนอกมาจากอะไรอ่ะมันไม่ต้องง่ายๆเลยคือคล้ายๆกับว่าผู้การอาจจะแค่เบ่งกินฟรีใช่ป่ะครับแต่กองทัพไทยทั้งกองทัพเนี่ยเบ่งยึดประเทศมาฟรีๆเลยใช่
ทำไมคนจะไม่กลัวพวกนี้ต้องทำลงวินัยให้หมดเพราะนั้นถึงต้องเอาโทษถึงการรับประหารไงครับครับซึ่งสาเหตุของการแบ่งมาจากความบ้าอำนาจหรือว่าความที่ตัวเองมีอำนาจคิดว่าเราใหญ่หรือวัฒนธรรมการใช้อำนาจนั่นมันก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นใช่ไหมครับการทำลงวินัยอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรคุณต้องทำให้ปัญหาคือไม่ให้ทหารที่ไหนแบ่งเลยต้นไม่ว่าอยู่ตรงนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นทหารระดับไหนครับซึ่งจริงๆเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคหลังพฤษภาสามห้าภาพการแบ่งทหารมันลดลงนะจริงๆนะถ้าคนอยู่ในยุคหลังพฤษภาสามห้าอย่างปี49นะภาพทหารแบ่งนี่มันน้อยลงมากนะมันมีมาเฟียก็มีมันมีมาเฟียไปเลยมาเฟียทหารมันก็ว่าไปแต่ว่าไอ้ภาพแบ่งแบบนั้นน่ะน้อยมากน้อยมากพี่รู้ป่าว่าทหารเรือทหารอากาศสมัยรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยอย่างสมัยทักษิณเป็นต้นมาเนี่ยนะโรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยกลายเป็นโรงพยาบาลทหารที่ให้บริการประชาชนดีมากคือเป็นผู้รับใช้เลยที่จอดรถ VIP กันไว้สำหรับนายพลนี่ยกเกลี้ยงซึ่งนั่นคือภาพที่จอดรถฉุกเฉินหมดเดี๋ยวนี้ไปกลับมาใหม่กลับมาใหม่พรึบแล้วจอดว่างๆไว้รอนายพลป่วยอ่ะครับ